Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมชื่อคิมเจสดางลิสุนทรสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอร์ตอนเช้านะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่องมันฝรั่งไข่และกาแฟมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกสาวบ่นว่าชีวิตของตัวเองมันช่างโชคร้ายไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จแถมเวลาแก้ปัญหาหนึ่งได้ก็มีปัญหาใหม่เข้ามาอีกเมื่อพ่อของเธอได้ยินดังนั้นเขาก็เลยเดินไปข้างในครัวตั้งเตาต้มน้ำร้อนและทำอาหารออกมา3อย่างมันก็คือมันต้มไข่ต้มและกาแฟเขานำอาหารไปวางให้ลูกสาวของเขานั่งลงข้างๆและบอกลูกสาวให้ลองจับอาหารแต่ละอย่างดูหลังจากลูกสาวจับมันฝรั่งไข่ต้มและกาแฟเสร็จเธอก็หันมาถามพ่อของเธอว่ามันมีอะไรแปลกหรอพ่อพ่อของเธอยิ้มแล้วบอกเธอว่าของ3อย่างนี้มีการปรุงแบบเดียวกันนั่นก็คือการต้มแต่ผลที่ออกมานั้นแตกต่างกันมากมันฝรั่งแม้ว่ามันจะเคยแข็งแต่พอโดนเอาไปต้มก็กลายเป็นอะไรที่อ่อนนุ่มกลับกันไข่ที่เคยเปราะบางพอเอาไปต้มก็แข็งแกร่งขึ้นมากพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเปลือกของมันอีกต่อไปของพวกนี้ก็เหมือนกับคนพ่อของเธอกล่าวคนเหล่านั้นแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเหมือนกับมันฝรั่งและไข่ที่ถูกต้มแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่เหมือนกันคนบางคนจะเข้มแข็งขึ้นถึงจากสิ่งที่ตัวเองได้พบเหมือนกับไข่แต่บางคนก็จะพังทลายลงไม่ต่างอะไรจากมันฝรั่งมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเป็นอะไรแล้วกาแฟล่ะพ่อลูกสาวถามต่อกาแฟเป็นอะไรที่พิเศษออกไปพ่อของเธอยิ้มหลังจากที่มันโดนน้ำร้อนมันก็เปลี่ยนน้ำพวกนั้นเป็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมและกลายเป็นสิ่งใหม่ๆมันก็เหมือนกับคนที่จะไม่ยอมให้เรื่องที่ตัวเองต้องเจอในชีวิตสูญเปล่าไปและดัดแปลงมันให้กลายเป็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนตอนนี้ลูกกำลังเผชิญกับน้ำร้อนแห่งการใช้ชีวิตแล้วคุณพ่อลูบหัวของลูกสาวอย่างแผ่วเบามันฝรั่งไข่หรือว่ากาแฟอะไรคือสิ่งที่ลูกอยากเป็นและเราเลือกเป็นอะไรดีเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากเรื่องมันฝรั่งไข่และกาแฟสำหรับผมนะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราเลือกที่จะเป็นได้ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีแน่นอนครับเราก็ไม่ควรจะเลือกเป็นมันฝรั่งที่เจอเหตุการณ์ไม่ดีเราก็พังทลายลงจริงไหมครับเราสามารถเลือกเป็นไข่ที่เราจะเข้มแข็งขึ้นหรือมากกว่านั้นเราสามารถเลือกเป็นกาแฟที่เราจะไม่ยอมให้เรื่องของตัวเองกลายเป็นเรื่องที่สูญเปล่าเราดัดแปลงมันให้กลายเป็นการเรียนรู้เป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตได้นะครับฝากติดตามกด Subscribe ทาง YouTube Cover Ever และคอมเมนต์ความประทับใจใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ